สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เอิร์ทรู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับผมผิดอะไรเดฟเลอดักนักชกแคนาดาตอบกับสมาพันธ์มวยพม่าแบบนี้ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องสำหรับเดกเลอดักนักมวยชาวแคนาดาดีกีแชมป์เลดเวยโลกมวยพม่าคาดเชือกที่ได้ดูหมิ่นศิลปะแม่ไม้มวยไทยรวมถึงยกประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาโยงให้เป็นประเด็นเสียหายก่อให้เกิดความไม่สบายใจกับบรรดาคนทำมวยและแฟนมวยไทยเป็นอย่างมากซึ่งอย่างที่รู้กันไปก่อนหน้านี้แล้วว่านายตันซิงอูผู้แทนอย่างเป็นทางการของสมาพันธ์มวยพม่าแห่งประเทศพม่าประจำประเทศไทยแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่น่ารังเกียจของนักชกแคนาดาวัย29ปีที่พยายามยั่วยุต่างๆนานาเพื่อที่จะขึ้นชกกับดำ.com บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยโดยผู้แทนสมาพันธ์มวยพม่าได้ออกมาเรียกร้องให้เซธิธาประธานสถาบัน WLC World Heavyweight Championship ออกมารับผิดชอบและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการกระทำของนักมวยในสังกัดอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามหลังจากที่เดฟเลอดักได้รู้ถึงเรื่องดังกล่าวก็ได้ออกมาโพสต์สวนกลับทันทีมีคนพยายามโจมตีผมในเรื่องที่พวกเขาไม่เคยทำมาก่อนมันเป็นเพียงแค่กลุ่มคนเก่าๆจากสมาพันธ์ที่ไม่ชอบผมเพราะผมเป็นคนจริงและเป็นคนที่พูดตรงมากเกินไปผมต่อสู้เพื่อชาวเมียนมาทั้ง55ล้านคนไม่ใช่แค่เพียง10คนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อช่วยให้เลดเวยมวยพม่าคาดเชือกเติบโตในสิ่งที่ควรจะเป็นผมทำให้เลดเวยมีชื่อเสียงขึ้นมากและทำให้การตลาดเติบโตมากขึ้นในเมียนมาช่วง5ปีซึ่งถือว่ามากกว่าที่พวกเขาทำกันมาตลอด25ปีด้วยซ้ำไปส่วนที่ตลกที่สุดก็คือพวกเขาคิดว่าพวกเขามีอำนาจแต่เปล่าเลยเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นสหพันธ์โลกแต่ฝ่ายที่มีอำนาจมากที่สุดก็คือสหพันธ์เลดเวยโลกสำหรับเดฟเลอดักนักชกเจ้าของส่วนสูง188เซนติเมตรแม้ที่ผ่านมาเจ้าตัวจะเคยร่ำเรียนมวยไทยและใช้หากินอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตมาก่อนก็ตามแต่ปัจจุบันเจ้าตัวได้ย้ายไปใช้ชีวิตที่พม่าและพยายามสร้างกระแสให้เกิดการประลองฝีมือระหว่างศิลปะการต่อสู้มวยพม่ากับศิลปะการต่อสู้มวยไทยโดยถือว่าเป็นขวัญใจของชาวพม่าเนื่องจากโพสต์ยกย่องศิลปะการต่อสู้เลดเวยมวยพม่าคาดเชือกว่าเป็นที่หนึ่งของโลก